รับไม่รับครับอาจารย์มันร้อนแรงนิวรับไม่อาจารย์สัปดาห์นี้อาจารย์มันจะรับแล้วเหรอเกมเมอร์คุณจะรีบพบเพราะมันเปิดเปิดโล่งโจ้กันอย่างเงี้ยนะเปิดตั้งแต่หน้าต่างประตูบ้านด้านหน้าไปจนถึงประตูหลังเลยเนี่ยนะโล่งโจ้แล้วเรียกว่านิวอาซาไม่ใช่นิวรับมันยังไงคือผมว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นก็คือว่าโดยถ้าพูดกันอย่างเป็นธรรมนะแฟร์ให้กับเพื่อไทยหน่อยเขาก็ผมคิดว่าเขาก็คาดว่าถ้าเขาได้เสียงข้างมากครับอย่าง310ซุปเปอร์แลนด์สไลด์ของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็คงจะจัดตั้งรัฐบาลผสมในซีกเดียวกันนั่นแหละก็คือซีกฝ่ายค้านอาจจะเอาพักอะไรล่ะก้าวไกลหรือว่าพักประชาชาติหรือว่าถ้าเต็มที่เนี่ยก็อาจจะไปดึงทางประชาธิปัตย์อะไรพวกนี้นำมาเพื่อที่จะให้สนับสนุนได้เกิน376เสียงเพราะว่าคงจะไม่ได้อยากเอาสามปอหรือว่าแม้กระทั่งพลเอกประวิตรปปชรและปปชนี่นะเพราะว่าเขาต้องตอบคำถามกับมวลชนเขาเยอะเลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยบางทีมันก็มันออกได้ทุกหน้าไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังนะมันก็โอกาสที่จะได้แลนด์สไลด์310ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากเป็นทีนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะได้สัก250 260หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการไปดึงพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยโดยไม่เอาพลเอกประวิตรหรือว่าพรรคพลังประชารัฐมาเนี่ยโอกาสที่จะทะลุไปถึง376เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกถ้าว่าเขายังอยากจะเป็นรัฐบาลต่อเนี่ย อยากจะเป็นรัฐบาลหน้าเนี่ยครับไม่ใช่รัฐบาลต่อก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปดึงพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละเข้ามาเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแม้ว่าเสียงส.ส.เขาจะได้สัก 4-50 เสียงแต่ว่าเขามีเสียงส.ว.ในมือซึ่งคุณวิรัตก็ประกาศดูเหมือนกับประกาศอย่างภาคภูมิใจด้วยซ้ำเนาะไม่กระดักปากเลยเนาะฉันมีสว อยู่ว่างั้นมีเสียงสวในมือสัก8ติดถึง100เสียงเนี่ยรวมกับพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งมา 4-50 เสียงก็รับไปประมาณ220 230รวมกับเพื่อไทยประมาณสัก250รวมแล้วก็เป็น370แล้วก็อาจจะเอาประชาชาติมาอีกสักสิบพรรคเล็กก็เกิน376มันก็จัดตั้งรัฐบาลได้โดยง่ายนะอันนั้นก็คงจะเป็นทางเลือกของเขาแหละแต่ว่าก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละคงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะเลือกแบบนี้นะครับเพราะยังไงสิ่งนี้เขาก็อาจจะต้องคำนึงถึงใจของมวลชนของเขาด้วยใช่นะที่ว่าจะเลือกมาก่อนเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะเพราะที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นต้องเลือกแบบนั้นแน่นอนว่าจุดยืนแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับ อะไรล่ะเหมือนกับด้านหนึ่งนะถ้ามองที่มีคนวิจารณ์ก็คือว่า มันก็เท่ากับไปทรยศประชาชนหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเองก็คัดค้านเปลี่ยนการมาโดยตลอดมาโดยตลอดอยู่ๆก็จะไปจับมือเป็นนั้นแล้วเนี่ยมันก็อย่างจังที่อาจจะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคุณจตุพรเนี่ยเขาวิจารณ์ก็ตั้งป้อมมันตั้งแต่ไอ้โหแล้วคุณจตุพรไม่รักษาสัญญากับประชาชนนะอันนั้นก็เป็นปมที่เขาจะต้องตอบต่อไปครับเพราะงั้นเนี่ยดีรับหรือไม่รับเนี่ยก็ถ้าสถานการณ์มันถ้าเขาทำไม่สามารถทำได้มันก็อาจจะต้องร้อยสิบเสียงเนี่ยก็จะต้องจับมืออย่างนั้นแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุต่อที่ทำให้มันเขาก็ไปเน้นเรื่องของแรงสไลด์กาพักเดียวแล้วก็ไปสร้างแรงกระทบกับทางพักเก้าไกลไงแล้วก็พยายามไปแคมเปญบ้างกาเพื่อไทยไม่ให้เสียงตกน้ำบ้างถ้าไม่กาเพื่อไทยแรงสไลด์สามปอจะกลับมาบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ไปกระทบกับเก้าไกลแทนที่จะไปกระทบกับฝ่ายตรงข้ามกับกระทบเพื่อนกันเองเนี่ยนะใช่กระทบเพื่อนก็คือพยายามที่จะดึงคะแนนของเพื่อนเนี่ยมาใส่ให้กับตัวเองเพื่อนก็โกรธดิก็โกรธมันก็ยอมกันไม่ได้อยู่แล้วคนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อมันกลายเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าข้าจะมีคำตอบให้กับประชาชนท่านในกรณีที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าถ้าเขารวมกันกับปปชเพราะเขาจะบอกว่า
อ้าวคนปฏิวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่พปชรแล้วนู่นไปดูรทสชนี่นะนั้นก็เป็นข้อแก้ตัวต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเขาอาจจะต้องมารวมกับรวมใจสร้างชาติไอ้เพื่อรวมกับพลังประชารัฐครับแล้วก็อาจจะวันนี้แหละคนเอกประวิตรตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะไม่ได้อยู่กับกบฏยุทธ์แล้วนะว่างั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วในกรณีของคุณทักษิณนะฮะอาจารย์สักหน่อยสิครับว่ายังไงทักษิณเหรอที่ท่านให้สัมภาษณ์มาที่ญี่ปุ่นอะว่ายังไงปีนี้จะกลับมาติดคุกก็ยอมว่างั้นเนี่ยนะคือก็อาจจะมองได้สัก 2-3 แง่มุมนะอ่าฮะคือแง่มุมแรกเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าคุณทักษิณพูดว่าจะกลับมาแล้วก็จะกลับมาจริงเพราะว่าคุณทักษิณก็เคยพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเขาก็ตีความว่าการพูดของคุณทักษิณนั้นเนี่ยก็อาจจะไปพูดไปเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยดึงใจของคนเสื้อแดงอะไรต่างๆเนี่ยระดมกลับมาให้กระบาดให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในการเลือกตั้งก็อาจจะมีคนมองในแง่นั้นแต่สำหรับประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าคิดแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งถ้าคุณทักษิณคิดแบบนี้จริงเนี่ยผมก็คิดว่าการพูดแบบนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้ผลนะคุณยุติพก็คือว่าการพูดของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คะแนนของเพื่อไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดก็คือเรียกง่ายๆว่ามันไม่ได้มีผลกระทบในการที่จะทำให้เพื่อไทยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงในแง่ของคะแนนนิยมนะเพราะว่าคนที่เลือกเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยเขาก็เลือกอยู่แล้วจริงจากนิดาโพเนี่ยมันก็ใกล้เต็มพิกัดเต็มทีแล้วอ่ะครับน้ำเต็มแก้วเต็มความจุแล้วว่างั้น 9.85% อ่ะถ้ามันจะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 2-3% นะเท่านั้นเองไม่ได้ 40% ที่เพิ่มแต่ก็อาจจะมาจากพรรคเล็กพรรคน้อยที่เขาอาจจะไม่ได้รังเกียจอะไรกับเพื่อไทยมากนักแต่ว่าเห็นเพื่อไทยเป็นมีกระแสมาเนี่ยก็อยากจะไปสมรวมไปด้วยเพื่อที่จะได้สนับสนุนพรรครัฐบาลนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือถ้ามองว่าจะใช้การพูดแบบนี้เพื่อเป็นแลนด์สไลด์เนี่ยมันก็คงจะไม่ก่อให้เกิดผลอย่างไรทีนี้ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าการที่คุณทักษิณพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนกับบอกเป็นสัญญาณบอกชนชั้นนำว่าเอาล่ะผมยอมแล้วล่ะยอมพวกคุณแล้วยอมกลับมาติดคุกยอมปฏิบัติตามอะไรล่ะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะก็เพื่ออาจจะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยก็คลายความระแวงคุณทักษิณลงไปแล้วก็ไม่อะไรล่ะไม่หาแนวทางที่จะมาอะไรหาเรื่องที่จะยุบพรรคเพื่อไทยหรือว่าอาจจะผ่อนคลายในการกดดันพรรคเพื่อไทยและอาจจะผ่อนคลายในการกดดันทางคุณหนูยิงที่จะมาเป็นอะไรล่ะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตหรือเล่นการเมืองในอนาคตต่อไปก็คือหมายความว่าคุณทักษิณก็วางมือแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเปิดทางให้เป็นยุคสมัยของคุณหนูยิงไปแล้วก็ทำให้กลุ่มที่เป็นปรปักษ์ของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากนักก็คือว่าเขาคงจะยอมแล้วก็กลับมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งกับการเมืองทำนองนั้นนะก็จะมีการตีความในลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาพูดอยู่เรื่อยแหละก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรก็ว่าไปนะทีนี้เนี่ยมันก็มีการพูดกลับมาของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่ามันก็อาจจะทำให้คนต่อต้านเกิดบางกลุ่มนะก็อาจจะเหมือนกับเป็นการจุดประกายขึ้นมาอีกนะเพราะว่าเมื่อคุณทักษิณอยากจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กลายมาเป็นมีประเด็นที่ทำให้เกิดการต่อต้านของคุณทักษิณอีกแล้วมันก็อาจจะทำให้พรรคตรงข้ามของเขาเนี่ยเอาประเด็นนี้เอาไปหาเสียงให้ตัวเองไปหาเสียงอีกถ้าว่าไม่อยากให้คุณทักษิณมาก็ต้องไปเลือกพรรคนั้นพรรคนี้จะล่มทลายอะไรแบบนี้เป็นต้นเหมือนสมัยก่อนที่มันมีคำว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นะมันมีอยู่จุดนึงนะมันกลายเป็นอย่างนั้นในบ้านเราดิใช่อ๋อใช่อาจารย์ผมเห็นภาพเลยอาจารย์คือมันไม่ได้อิมแพกมากมายว่าเอ๊ะคุณทักษิณพูดแล้วมันจะแลนสไลด์ทางเพื่อไทยเพราะว่าบางทีคุณทักษิณพูดอาจจะงานงอกก็ได้หรือทัวลงก็ได้นะมันกลายเป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางทีครับ
อีกเรื่องนึงที่มีคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือบัญชีรายชื่อนะฮะ100คนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เปิดมามีคนในแวดวงการเมืองหลายคนเลยนะฮะแต่กลับไม่มีชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยอันนี้มันสะท้อนถึงอะไรมั้ยอาจารย์คือสะท้อนความไม่มั่นใจครับคือความไม่มั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าเกิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยโดยจุดยืนของพรรคซึ่งจะเป็นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมที่เข้มข้นแล้วก็ไม่ยอมผสมกับพรรคข้ามกลุ่มเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่ยอมที่จะรวมกับเพื่อไทยแน่ๆแต่เพื่อไทยเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านก็จะมีสูงทีนี้เพื่อรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านพลเอกประยุทธ์จะทำไงล่ะก็คงจะไม่ยอมทนอยู่เป็นฝ่ายค้านหรอกเข้าหัวหน้าพรรคเล็กฝ่ายค้านเหมือนกันฝ่ายค้านเล็กๆนั่งอยู่ในอะไรล่ะในเก้าอี้ในบัลลังก์ในเก้าอี้ที่ไม่ใช่เป็นบัลลังก์นะในสภาในสภาเนี่ยคุณสอสอธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะไม่ได้มีจากเป็นนายกนั่งตรงเก้าอี้แถวหน้าเลยว่างั้นเนี่ยนะกลับมาอยู่ในอะไรนะจากดาวลงมาสู่ดินอ่ะท่านคงไม่ชอบแล้วนะท่านคงจะไม่ชอบสถานะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดอยากกันนั้นเลยก็แค่บัญชีรายชื่อก็พอแค่โทษแต่บัญชีนายกก็พอบัญชีนายกก็พอแต่ไม่เป็นบัญชีรายชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลจริงๆเนี่ยก็แค่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรก็ไม่มีผลกระทบอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยไม่ต้องเข้าไปในวุ่นวายในสภาไปตอบปัญหาอะไรใครก็วางมือการเมืองไปอ๋อแต่อย่างนี้มันคือได้ใช่ไหมคือหมายความว่าเป็นชื่อแคนดิเดตนายกได้แต่ไม่ต้องเป็นบัญชีรายชื่อก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นได้แล้วสูตรนี้ไม่ได้ห้ามไว้ไงเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะเป็นนายกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นส.ส.แต่ว่าก็ต้องเสนออยู่ในรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองครับผมแต่เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคไหนที่เท่าไหร่นะคะแนนไม่ถึง26เสียงนี่ก็ไม่สามารถที่เอาแคนดิเดตนายกของตัวเองไปใช้ได้ใช่ไหมอ๋อถูกครับใช่ถ้าไม่ถึง25เสียง25นะครับ25ครับก็ไม่สามารถที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตของตัวเองเนี่ยเป็นนายกได้อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เขาก็คงหวั่นอยู่แหละเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติถึงแม้ว่ามีกระแสของพลเอกประยุทธ์อยู่จำนวนหนึ่งนะและอาจจะทำให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยประมาณ 13-14 คนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ถึง25คนอยู่ดีฉันจะไปเอาชัยชนะในส.ส.เขตการแข่งขันก็เข้มข้นมากและก็เป้าหมายของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ภาคใต้กับกรุงเทพในบางส่วนซึ่งหมายความว่าชิงขนมเพื่อนอีกได้ส.ส.เขตเนี่ยอย่างต่ำ15ที่นั่งนะซึ่งดูสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันจะยากลำบากแต่ตอนนี้ก็มีโพลับอะไรของพวกหน่วยงานความมั่นคงครับออกมาว่าไอ้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้แค่สุดกว่าที่นั่งเองถูกเพราะงั้นหมายความว่าส.ส.เขตของเขาเนี่ยจะไม่ได้เลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าก็เกิดความหวั่นไหวแล้วก็ไม่อยากจะพาตัวเองไปจุดที่มีความเสี่ยงที่จะต้องทำให้เกิดความอับอายในภายหลังนะครับครับอาจารย์ครับมาคุยกันเรื่องของการลงทะเบียนอาจารย์เห็นว่าวุ่นวายเหมือนกันใช่ไหมฮะเกี่ยวกับตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือจะมีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตนอกราชอาณาจักรเห็นว่าแบบระบบเนี่ยคือไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วฮะอาจารย์เป็นยังไงเออเนี่ยผมก็เหนื่อยกับพวกกกต.ชุดนี้เหมือนกับยุคที่อาจารย์สมชัยแกเป็นกกต.นะเหมือนมันไม่เด็ดขาดมันไม่เสด็จน้ำเลยสักทีอะเนาะความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันถดถอยยังไงเนี่ยทั้งที่เทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้านะนะที่จริงไงระบบแบบนี้เนี่ยมันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ทันสมัยมันคลิก enter ไปมันก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมระบบคนงงกันหมดอะฮะใช่นะมันก็สะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานของกกต.ชุดนี้ซึ่งอันนี้ก็น่ากังวลใจอยู่พอสมควรนะว่าจะจัดการสามารถจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยจะดีได้หรือเปล่านี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปจับทุจริตซื้อเสียงได้หรือไม่เอาแค่เบสิกการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก็สาหัสอยู่พอสมควรนะ
โอ้เขาจะมีอายุอีกเยอะไหมครับกกต.ชุดนี้เนี่ยคือถามอายุเลยถามอายุแล้วอาจารย์แต่ก็คงจะในการเลือกตั้งครั้งนี้แหละครับเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะหมดแล้วในสี่ปีแรกโน้นเนี่ยครับน่าจะหมดอายุแล้วอาจารย์คิดว่าทำไมมันระบบมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เห็นว่าสายด่วน1444เนี่ยคือคนถามทั้งวีทั้งวันเลยทำยังไงคือที่ระบบหรือที่คนครับอาจารย์มันเกิดจากอะไรฮะแต่ว่าออกแบบระบบเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็สร้างความสับสนก็ได้เพราะแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยบางทีถ้าออกแบบที่มันยุ่งยากซับซ้อนเกินไปเนี่ยคนก็จะงงเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องออกแบบที่มันเรียบง่ายมันคอมมอนหน่อยบิสิกหน่อยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าว่าถามไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้ก็แปลว่าความรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบนี้เนี่ยเตรียมการมาไม่ดีนั่นก็คืออาจจะเร่งรีบในการที่จะนำเสนอออกมาเพื่อให้คนลงทะเบียนยังไม่มีการเตรียมพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ได้มากเพียงพอที่จะรับมือมันก็เลยนี่แหละก็เกิดปัญหาอุลหมานกันขึ้นมาดังที่เห็นนะครับอุลหมานคือสายด่วนเนี่ยเรียกว่าแทบแตกเลยนะฮะอาจารย์คนเนี่ยโทรตลอดทั้งวีทั้งวันนะไม่รู้จะลงทะเบียนกันยังไงจะยังไงกันดีครับวันนี้ตรวจสอบอาจารย์คุยกับอาจารย์เพียงเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับ